ทุกท่านคลิปนี้นะคะมิ้นก็จะพาเพื่อนๆมาดูแลต้นแก้วสารพัดนึกนะคะซึ่งแก้วสารพัดนึกต้นนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นแก้วสารพัดนึกตัวผู้นะคะลักษณะใบของเขาเนี่ยจะเป็นใบหยักๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยเป็นใบหยักเส้นกระดูกตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาโตเต็มที่เนี่ยเขาก็จะเป็นสีขาวนะคะซึ่งแก้วสารพัดนึกตัวผู้แล้วก็แก้วสารพัดนึกตัวเมียเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันตรงที่ใบนะคะเพื่อนๆเราจะมาดูแก้วสารพัดนึกตัวเมียกันนะคะนี่นะคะแก้วสารพัดนึกตัวเมียใบของเขาเนี่ยก็จะเป็นใบปลายใบเรียวแบบนี้นะคะแล้วก็ลักษณะใบของเขาเนี่ยจะเล็กกว่าแก้วสารพัดนึกตัวผู้นะคะเพื่อนๆแก้วสารพัดนึกทั้งสองประเภทเนี้ยเขาจะเป็นว่านนะคะหรือบางท่านก็อาจจะเรียกเขาว่าแก้วสารพัดนึกโบราณหรือว่าจะเป็นแก้วหน้าม้านั่นเองนะคะเพื่อนๆซึ่งหลายๆบ้านเนี่ยก็นิยมนำเขามาปลูกประดับบ้านเรือนนะคะเสริมโชคเสริมลาภเสริมความเป็นสิริมงคลเนาะวิธีการปลูกแล้วก็วิธีการดูแลนะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีต้นที่ใหญ่สวยงามแข็งแรงนะคะใบเขียวใหญ่แบบนี้เลยนะคะข้อแรกเลยนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นในเรื่องของดินนะคะซึ่งดินที่จะเหมาะกับการปลูกต้นแก้วสารพัดนึกเนี่ยก็จะเป็นดินร่วนนะคะเพื่อนๆดินร่วนดินที่ผสมกับใบก้ามปูนะคะดินที่ไม่อุ้มน้ำมากเกินไปแล้วก็เป็นดินที่สามารถระบายน้ำได้ดีนะคะเพื่อนๆเพราะว่าแก้วสารพัดนึกเนี่ยเขาจะเป็นไม้ที่ไม่ค่อยชอบน้ำนะคะถ้าเกิดว่าเราปลูกในดินที่แน่นมากเกินไปหรือว่าดินที่อุ้มน้ำมากเกินไปเนี่ยใบของเขาก็จะช้ำรากเน่าโคนเน่านั่นเองนะคะเพื่อนๆส่วนวิธีที่2นะคะวิธีการดูแลของต้นแก้วสารพัดนึกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของแสงแดดนะคะซึ่งเขาจะไม่ค่อยชอบแสงแดดมากเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆจะชอบอยู่ในร่มไม้ใบบังหรือว่าแสงแดดลำไรนะคะส่วนที่บ้านเนี่ยมิ้นก็จะใช้แสลนพรางแสงเขานะคะเราก็จะใช้แสลนเนี่ยพรางแสงประมาณสัก 70% นะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีลำต้นที่ใหญ่มีก้านที่ใหญ่สวยงามนะคะทรงกอแตกกอแตกถัดมานะคะเพื่อนๆถัดมาเนี่ยในการบำรุงดูแลรักษาเขานะคะต้นแก้วสารพัดนึกเนี่ยเขาจะแตกกอแตกพุ่มแล้วก็แทงหน่อแทงยอดออกมาได้แบบรวดเร็วนะคะเราจะใช้ปุ๋ยขี้วัวนะคะเพื่อนๆเขาจะชอบปุ๋ยขี้วัวมากๆเลยเนาะแต่ว่าในการที่เราจะใช้ปุ๋ยขี้วัวใส่ต้นแก้วสารพัดนึกนั้นนะคะเพื่อนๆเราก็ควรที่จะทำการหมักเขาก่อนเนาะเพื่อที่จะไม่ให้ปุ๋ยคอกมาแย่งไนโตรเจนในการย่อยสลายเนาะเพียงเท่านี้ละค่ะเพื่อนๆในการดูแลต้นแก้วสารพัดนึกของเรานะคะให้เขาเจริญเติบโตสวยงามนะคะและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะเพื่อนๆเราควรที่จะหลีกเลี่ยงให้เขาโดนน้ำฝนนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นไปได้เนาะเพราะว่าเวลาน้ำฝนลงมาโดนใบของเขาเนี่ยใบของเขาจะช้ำเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยใบช้ำใบเน่านะคะเนี่ยนี่คือเม็ดฝนน้ำฝนนะคะเพื่อนๆที่เขาหยดลงมาใส่เนาะใบของเขาก็จะไม่สวยนั่นเองเนาะเนื่องจากว่าแก้วสารพัดนึกเนี่ยเขาจะเป็นไม้ที่เป็นไม้อวบน้ำนั่นเองนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใบของเขาเนี่ยโดนน้ำมากเกินไปหรือว่าดินที่ปลูกเนี่ยเป็นดินที่อุ้มน้ำมากเกินไปจะทำให้ใบของเขาช้ำรากเน่าโคนเน่านั่นเองนะคะเพื่อนๆ
่วนวิธีนะคะวิธีการแก้ไขปัญหาเขาก็ไม่ยากนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเจอลักษณะอาการใบเหลืองใบช้ำใบเน่านะคะเราก็ควรที่จะเปลี่ยนดินรื้อดินให้กับน้องเขาใหม่เลยเนาะถ้าสังเกตนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าบอลแก้วสารพัดนึกตัวเมียตัวเนี้ยคือเป็นต้นที่มิ้นเคยถ่ายคลิปไว้แล้วนะคะเพื่อนๆคือตอนนั้นลักษณะอาการน้องเขาเนี่ยใบช้ำใบแบบใบเหลืองอาการล่อแร่มากเลยนะคะตอนนั้นก็เนื่องจากว่าดินที่เราใช้ปลูกน้องเขาเนี่ยเป็นดินอุ้มน้ำนะคะดินระบายน้ำได้ไม่ดีเนาะก็เลยทำให้น้องเขาเกิดอาการใบช้ำรากเน่าโคนเน่านะคะจากนั้นมิ้นก็เลยได้มาเปลี่ยนดินให้กับน้องเข้าใหม่ค่ะเพื่อนๆผ่านมาประมาณสัก 3-4 เดือนนะคะน้องเขาก็มีใบที่สวยๆให้เราได้ชื่นชมแล้วค่ะเพื่อนๆและอีกอย่างนึงนะคะเพื่อนๆคือแก้วสารพัดนึกเนี่ยเขาจะเลี้ยงง่ายมากๆเลยนะคะจะไม่ค่อยมีปัญหาหรือว่าโรคพืชต่างๆมารบกวนเนาะเช่นเพี้ยมดแมลงอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีนะคะเพื่อนๆเพราะว่าลำต้นของเขาหรือก้านของเขาเนี่ยจะแข็งเนาะเนี่ยก้านของเขาจะแข็งนะคะก็เลยไม่ค่อยจะมีเพี้ยมารบกวนนะคะส่วนมากก็จะเป็นรากเน่าโคนเน่าใบเหลืองไหมล่ะคะการเลี้ยงแก้วสารพัดนึกที่จะให้เขาสวยนั้นไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ